จากเราชาร์จแบตเสร็จแล้วเราก็จะเอา iPhone เนี่ยมาเปิดแอป DJI ก็จะมีวิดีโออินโทรเบื้องต้นหมุนแล้วนะครับปึ๊ด device not activate กดอัดไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ activate เราก็เอา lightning ใส่ lightning ก่อนโอเคเสียบเข้าไปเลยที่ iPhone ของเราปึ้งมันตืดๆมันสั่นด้วยมันก็จะขึ้นข้อความนี้ปกติก็คงไม่มีใครอ่านหรอกยาวมากเลยเราก็ agree ไปActivate Osmo Pocket Upload Device Information กด Next ได้ไหมไม่ได้เขาต้อง Enable เขาต้องการให้เรากดเองไงเนาะเอากด Activate เลยปึ้งกำลัง Activating ก็ Activate Success แค่นี้เองอะง่ายมากเลย Osmo Pocket Activate แล้วกดดันกดดันYou are sure want to skip video tutorial Yes Okay ต่อไปก็คือเป็นการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับ Auto Update for the next time You are connect to Wi-Fi ก็ได้นะแล้วก็ติ๊กไปแล้วกันเราถืออย่างเงี้ยโอเคนะต้องถอดเคสด้วยนะมันก็จะแน่นอยู่นะไม่หล่นเนี่ยแต่ก็อย่าเหวี่ยงแล้วกันผมว่าเอาข้อจริงเนี่ยพอเราเดินทางเนี่ยเราอาจจะต้องจับ2มือเนาะเพื่อกันหลุดเพราะตัวนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันอนาคตอาจจะมีเคสที่แบบทำกิ๊บล็อกเชื่อมตัวนี้เพื่อความมั่นคงอีกทีนึงก็ได้เนาะเพราะบางทีผมว่าต้องมีคนเผลอถือไอ้นี่อย่างเดียวแหละและมือซ้ายเนี่ยไม่ได้ประคองมือถือเนี่ยมือถือมีโอกาสร่วงเอาข้อจริงเนี่ยผมเวลาผมจะไปใช้งานเนี่ยผมก็คงถือไอ้ตัว Osmo Pocket เดียวๆเนี่ยไอ้ตัวมือถือเนี่ยเราคงไม่มาเชื่อมเพราะว่ามันคงแบบเปลืองแบตมือถืออะมือถือเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากที่เราต้องเก็บแบตเตอรี่ไว้การที่มี Osmo Pocket ตัวนี้ผมว่ามันช่วยแบ่งเบาการที่จะถ่ายภาพด้วยมือถือของผมเฟิร์มแวร์เราอัปเดต success แล้วเราก็กดโอเคป้ายปึ้งนี่ slide to select shooting mode common shooting setting file mode about shooting Osmo Photo Beauty Effect ไหมผมไม่เลือกดีกว่าอันนี้คือ anti flicker ก็คือคลื่นเวลาถ่ายไฟใต้อาคารเนี่ยเนาะจะมีคลื่นหลอดไฟอะเนาะเราจะใช้กี่เฮิร์ตไฟกระพริบเราก็เปลี่ยนมาเป็น60ถ้าเจอ60กระพริบเราก็เปลี่ยนเป็น50อันนี้ format ผมก็ชอบถ่ายเป็น MOV เนาะแล้วก็มีกริดไหมมีกริดก็จะออนเป็นกริดลายแบบไหนโอเค to select the object you want to follow โอเคนั้นเดี๋ยวเราลองที่นาฬิกานี่ปึ๊บโอ้นี่มาที่นาฬิกาทีนึงโอ้โหดีจังเลยอ่ะนี่มี time lapse มี slow motion มีวิดีโอมีโฟโต้มีพาโนรามาผมลอง disconnect ดูดิว่ากล้องมันจะเป็นยังไง device disconnect แล้วภาพตรงนี้ก็จะโผล่มาเมนูต่างๆsetting ในนี้มีแล้วผมขอถอดออกเลยเก็บมาฝั่งนี้ได้ด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่ามันเกะกะนี่เราก็พกอย่างนี้ถ้าไม่ใช้ก็ไปอย่างนี้ก็ได้เพราะเวลาเราสไลด์ขึ้นมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะนิ้วโป้งเราจะไม่ติดนี่ถ้าเลื่อนลงเครื่องหมายฟันเฟืองเนี่ยเราก็เลื่อนไปทางซ้ายอันนี้คือขนาดกรอบภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยแล้วเราเลื่อนขึ้นภาพมันจะเต็มจอเลยตรงนี้มันจะตัดตกเฟรมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยขอบตรงนี้เราต้องเผื่อด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าปุ๊บแล้วกรอบมันจะแบบเต็มเฟรมแต่ภาพมันจะเล็กหน่อยเวลาเราโฟกัสอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมข้ามเมนูนึงกดที่ฟันเฟืองเนี่ยแสดงแบตเตอรี่คาลิเบตหน้าจอเดี๋ยวผมจะลองคาลิเบตให้ดูนะครับเราต้องตั้งกล้องไว้กับพื้นแล้วเรากดปุ่มคาลิเบตมันจะถามว่าโอเคไหมกดโอเคไปสักพักมันจะเคาท์ดาวน์1 2 3ปุ๊บแล้วปล่อยให้มันทำงานคาลิเบตไปนี่ฮะหัวมันจะหมุนแล้วหัวมันจะหมุนแล้วกิมบอลคาลิเบตเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคเรียบร้อยแล้วทิวคอนโทรลเราจะตั้งออนหรือออฟก็ได้อันนี้หน้าจอพอเราไม่ใช้ปุ๊บปิดหน้าจอเลยไหมมันสูงสุดได้เท่าไหร่15นาทีเนาะออโต้ออฟเมนูที่3นี้ก็เป็นความสว่างของหน้าจอแล้วก็เลือกดิสว่างน้อยสว่างกลางสว่างมากอันนี้หมดโฟโต้ก็มี3ไซส์ให้เราเลือกเนาะเข้าดาวไหมจะตั้งเวลาอันนี้เหมาะกับเซลฟี่ตั้งถ่ายตัวเองก็ได้ไงตัววิดีโอเนี่ย 4K กับ HD 180p 30เฟรมกับ60เฟรมสโลโมชั่นปุ๊บพอสโลโมชั่นเนี่ยภาพมันจะถูกครอปลงไปคูณ 4x ก็แสดงว่าความสโลสปีดเนี่ยคูณไปที่4เท่า Time Lapse ก็มีเลือก Motion Lapse กับ Time Lapse อันนี้พาโนรามาก็จะมี180องศาหรือ 3x3 เมนูด้านล่างนะครับก็จะเป็นไปที่เซนเตอร์อีกทีนึงอันนี้ก็คือสำหรับเซลฟี่โหมดโอเคอันนี้ก็คือสโลว์ฟอลโล่หรือว่าจะฟาสต์ฟอลโล่อะไรอย่างงี้ไงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทิลล็อกไหม FPV ก็คือเฟิร์สเพอร์ซันวิวกับส่วนด้านซ้ายนี่ก็เป็นการดูรูปอันนี้รูปที่ถ่ายมาเมื่อวานนี่ถ่ายบรรยากาศผู้คนอันนี้เลือกจะหัวใจไว้ไหมเฟเวอริตหรือจะดีลีทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สไลด์ขึ้นเพื่อดูภาพที่เราถ่ายมาเมนูก็มีประมาณเนี้ยครับผมขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บ๊ายบาย